2คอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังที่เวียดนามเอาชนะมาเลเซียมาได้2-0ในศึกฟุตบอลอาเซียนโดยในเกมนี้นะครับครึ่งแรกเวียดนามก็สามารถทำประตูได้1ลูกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็ทำได้อีก1ลูกรวม2ลูกนะครับจบเกมเวียดนามชนะ2-0มาดูที่รูปเกมนะครับเรียกได้ว่าปีนี้นะฮะมาเลเซียเนี่ยเรียกได้ว่าเละเทะกันเลยทีเดียวนะฮะคือไม่เป็นท่ากันเลยนะฮะแต่ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยมีการเล่นที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยในเกมนี้นะฮะเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับไปฟังกันเลยขอบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีความเป็นกลางนะครับไม่ต้องมาเรียกร้องความเป็นกลางนะฮะผมไม่มีนะฮะใครด่าประเทศผมด่ากลับนะครับเพราะว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องที่หน่อมแหนมอะไรประมาณนั้นนะฮะมาที่คอมเมนต์แรกนะครับจากการคาดการณ์ของฉัน AFF Suzuki ครับรอบสุดท้ายจะเป็นเวียดนามปะทะไทยและเวียดนามจะกลายเป็นแชมเปี้ยนจากอินโดนีเซียมาที่คอมเมนต์แรกนะครับขอแสดงความยินดีเวียดนามเพื่อนของฉันคุณเป็นคนดีมากรักจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปเวียด2มังกี้0จงสู้ต่อไปมังกี้เซียอึบวกลิงเท่ากับมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมานะครับถึงมาเลเซียคุณแพ้เวียดนาม2-0แต่คุณไม่ได้แพ้ทั้งหมดคอมเมนต์ถัดมานะครับมาเลเซียเล่นได้ดีที่สนามกีฬาของฉันในวันนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในปีนี้ฉันยังเชียร์มาเลเซียในรอบถัดไปจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับมาเลเซียแข็งแกร่งแต่เวียดนามแข็งแกร่งกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับปรากฏว่าคำทำนายของฉันถูกคือเวียดนาม2มาเลเซีย0ขอแสดงความยินดีสำหรับทีมชาติเวียดนามและอย่ายอมแพ้สำหรับทีมชาติมาเลเซียโชคดีสำหรับทั้ง2ทีมในการแข่งขันครั้งต่อไปทักทายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับมาเลเซียเป็นทีมที่สกปรกเล่นตุกติกตลอดประสิทธิภาพการเล่นในสนามก็แย่คอมเมนต์ต่อมาอย่าเสียใจมาเลเซียอินโดนีเซียก็กัดเขาไปทั่วละคอมเมนต์ต่อไปครับคุณอยู่ที่ไหนไทยด็อกอยู่ไหนบนหัวโพ่มอะคอมเมนต์ต่อไปเราเคารพมาเลเซียและต้อนรับแฟนๆของคุณอย่างอบอุ่นมากทำไมทีมมาเลเซียเล่นสกปรกไม่ยุติธรรมผู้เล่นเวียดนามหลายคนได้รับบาดเจ็บสมน้ำหน้าตายรวดคอมเมนต์ต่อไปถึงเวียดนามขอแสดงความยินดีสำหรับการชนะแล้วหวังว่านัดถัดไปจะเอาชนะพม่าได้ดังนั้นขอให้โชคดีขอให้ทีมของคุณชนะเพียทำแม่กุศินังหัวให้คอมเมนต์ต่อไปฉันตลกมากเวลาอ่านความคิดเห็นแฟนๆชาวเวียดนามตลกมากคอมเมนต์ถัดมานะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเล่นยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมCM ของคุณเล่นได้ดีและใช้โอกาสทั้งหมดที่คุณมีในทางกลับกันมาเลเซียพยายามดิ้นรนเพื่อป้องกันคุณจากการขาดความคิดสร้างสรรค์อย่างที่คาดไว้เราไม่เหมือนคนอินโดนีเซียที่ชอบแก้ตัวเสมอเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาแพ้คอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีเวียดนามมีความเข้มแข็งมากผมคิดว่าปีนี้แชมป์จะเป็นของเวียดนามเขารบคุณจากกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมานะครับมาเลเซียเล่นแย่มากไม่แฟร์เพย์เกมที่น่าเกลียดของมาเลเซียมาเลเซียต้องการที่จะฆ่าเวียดนามมากกว่าเล่นฟุตบอลกูเนี่ยละจ้างมันไปฆ่าพวกมึง คอมเมนต์ต่อไปครับทำไมมาเลเซียต้องแพ้ ขอบคุณสำหรับ3คะแนนที่ดีที่สุดคอมเมนต์ถัดมานะครับพรุ่งนี้อินโด2-1ไทยชัยชนะเป็นของเราคอมเมนต์ต่อไปครับเสือถูกนำไปทำเป็นอาหารแล้ว แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ชาวไทยนะครับไปฟังกันดูนะครับได้เวลาเวียดนามเห่าแล้วเว้ยบอกแล้วอย่าให้มันชนะมันกัดเราเลยก็จบแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังที่เวียดนามเอาชนะมาเลเซียมาได้2-0ในศึกฟุตบอลอาเซียนนะฮะก็เรียกได้ว่าเกมนี้นี่ลุ้นมาเลเซียแทบตายมันก็ไม่ชนะ
โอ้ยไม่อยากให้มันเห่าเราไงเออเป็นไงมันชนะแล้วมันก็กัดเราเลยไงเออสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นไงก็ไปแปลเองนะครับในพิมพ์ไปใน Facebook เนาะเพจAFF Suzuki ครับนะฮะก็ไปดูอ่านเองนะฮะแม่งเห่าใส่ไทยเพียบเลยนี่คัดมาอันแบบซอฟสุดเลยนะฮะคือแบบมันขึ้นจริงๆนะฮะที่พูดแบบนี้แบบคือใครด่าแล้วผมด่ากลับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันด่าเราก่อนนะฮะเออผมไม่เคยมีความเป็นกลางใครด่าไทยนี่บอกได้คำเดียวเนี่ยด่ากลับนะครับคือแบบเป็นคนที่ข้างชาติมากทีพอตัวเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าใครด่าชาติไม่ได้นะเออเพื่อนๆก็คงกินงั้นแหละเออใครมาพิมพ์กวนตีนใส่อีกเนี่ยก็บล็อกอย่างเดียวนะฮะลบทิ้งนะฮะไม่ต้องใครที่แบบไม่เห็นว่าเอ้ยใครขึ้นมาด่าชาตินั้นไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะคือผมลบทิ้งแล้วก็บล็อกทิ้งนะอยากให้แบบสังคมแบบอยู่ได้แบบดูดีนิดนึงแล้วกันนะฮะเออก็ไม่อยากบ่นนานไปแล้วนะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ